ำหรับผู้ที่ออกรถใหม่นะครับอย่างรถป้ายแดงนะครับหลายท่านคงทราบดีนะครับเงื่อนไขของการใช้รถนะครับที่เพิ่งออกใหม่ก็คือห้ามไปตัดต่อสายนะครับแต่คราวนี้นะครับหลายท่านเมื่ออยากจะเปลี่ยนเครื่องเสียงจะทำไงดีครับซูเล็กครับเขาเป็นผู้นำด้านระบบเครื่องเสียงเฉพาะรุ่นนะครับซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายนะครับวันนี้เรามาดูตัว Vios กับ Yaris นะครับที่มีจำหน่ายอยู่ในตอนนี้นะครับซูเล็กเขามีรุ่นหนึ่งนะครับเป็น TYVS13G นะครับตัวนี้ดูจากหน้าตานะครับจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นรูปทรงนะครับที่เข้ากับตัวชุดคอนโซลเครื่องเสียงของทาง Vios กับ Yaris ตรงพอดีรุ่นเป๊ะนะครับส่วนเรื่องอย่างที่บอกนะครับด้วยระบบที่เป็นเขาเรียกว่า OEM ปลั๊กนะครับก็คือเป็นชุดปลั๊กนะครับสำหรับตัวเครื่องเสียง Vios กับ Yaris โดยตรงนะครับทำให้เมื่อมีการติดตั้งเครื่องเสียงเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับมันไม่จำเป็นต้องตัดต่อสายนะครับเพราะว่าสามารถถอดเครื่องเสียงเดิมนะครับถอดชุดปลั๊กนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัว Vios ของทางซูเล็กตัวนี้นะครับใส่กลับเข้าไปแล้วก็ใส่ปลั๊กของเดิมคืนได้เลยนะครับคราวนี้เรื่องของประกันนะครับหมดห่วงไปละคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันครับว่าฟังก์ชันมันทำอะไรได้บ้างนะครับจากหน้าจอที่มีเพิ่มเข้ามานะครับมันทำให้เราสามารถมีลูกเล่นนะครับของการใช้งานด้านมัลติมีเดียที่หลากหลายนะครับมาดูง่ายๆก่อนนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของวิทยุนะครับซึ่งก็ทั่วไปนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนวิทยุที่มีการติดตั้งมาแต่ตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเลือกล็อกสถานีได้ทั้ง FM และ AM กว่า30สถานีนะครับทำให้การใช้งานในค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีลูกเล่นนะครับที่หลากหลายนะครับคราวนี้ถัดไปนะครับมาดูเรื่องของฟังก์ชันถัดไปนะครับก็จะมีเรื่องของตัว USB นะครับเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยสามารถเอาไฟล์มัลติมีเดียของเรานะครับไม่ว่าเป็นหนังเป็นเพลงเป็นภาพเนี่ยสามารถใส่เข้าไป USB แล้วก็สามารถติดตั้งเสียบเข้าไปในช่อง USB ด้านหน้านะครับได้เลยนะครับก็สามารถเล่นหนังเล่นเพลงจากด้านหน้าเสียบได้โดยตรงนะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับด้านดิสเพลย์นะครับก็เป็นธรรมดาครับเครื่องเสียงที่มี DVD นะครับหน้าจอก็สามารถเล่นตัว DVD ได้นะครับเป็นไฟล์มัลติมีเดียซึ่งในหน้าจอของเจ้าตัวนี้นะครับจะแยกโหมดฟังก์ชันเล่นออกไปอยู่2อย่างก็คือเล่นหนังแล้วก็เล่นแผ่นเพลงนะครับแยกออกจากกันนะครับลักษณะการใช้งานของแผ่นหนังครับก็จะค่อนข้างง่ายนะครับก็คือผ่านหน้าจอทัชสกรีนก็จะมีฟังก์ชันเมนูภาษาไทยขึ้นมาด้านล่างครับเมื่อผู้ใช้มีการแตะที่หน้าจอก็จะมีฟังก์ชันของ DVD นะครับที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเลือกภาษานะครับเลือกซับไตเติลหรือเลือกมุมมองนะครับคราวนี้นะครับถัดจากนั้นนะครับก็มาดูที่ว่าจะมีไอคอนนะครับที่ดูจากหน้าจอเป็นลักษณะของทัชสไลด์นะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทัชสไลด์แบบนี้เนี่ยบางทีอยากจะจัดเรียงไอคอนเองทำได้ไหมตัวนี้ทำได้นะครับผู้ใช้ก็สามารถแตะที่หน้าจอค้างไว้ครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับหน้าเมนูตามที่ต้องการได้นะครับผู้ใช้ก็สามารถสะดวกสบายเรื่องการใช้งานนะครับจุดอีกจุดนึงที่มันบอกว่ามันมีฟังก์ชันของเพลงหรือดิสเพลย์นะครับก็คือมันสามารถที่จะนะครับบันทึกเพลงเก็บไว้ในตัวเครื่องได้10แผ่นนะครับก็เป็นลักษณะของเรียก Virtual Disc นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับจุดต่อไปนะครับเข้าตัวระบบตัวนี้เนี่ยคือให้มาเนี่ยครับแน่นอนครับเรื่องของระบบการนำทางนั่นเองนะครับผมเชื่อว่า Vios หรือ Yaris หลายๆท่านเนี่ยบางทีก็เป็นสุภาพสตรีที่ขับนะครับบางทีก็ธรรมดาครับหลงทางก็เลยจำเป็นต้องมีตัว GPS เข้ามานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะมี GPS ของทาง Power Map เข้ามาให้นะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับใช้งานง่ายนะครับก็สัมผัสแล้วก็เลือกการใช้งานนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็จะสามารถนำทางไปยังสถานที่ต่างๆได้นะครับอีกจุดนึงนะครับเจ้าตัวของ Vios ตัวนี้เนี่ยนอกจากลักษณะที่ใช้งานเชฟที่สามารถใส่กับเฟรมเดิมได้แล้วเนี่ยนะครับมันยังอำนวยความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับอย่างที่บอกนะครับมันมีฟังก์ชันของ USB นะครับจุดเด่นอีกจุดนึงก็คือเรื่องของการต่อสัญญาณภาพเข้าไปนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราต่อสัญญาณภาพมันจะต้องมี Aux-in หรือ AV ข้างหลังซึ่งบอกได้เลยครับวุ่นวายมากนะครับบางทีเราต้องสั่งให้ช่างเตรียมสายไว้ให้แต่ตรงนี้โดดเด่นครับสามารถต่อ AV เข้าจากด้านหน้าได้เลยครับนะครับผู้ใช้ก็สามารถนำสื่อวิดีโอใหม่ๆนะครับต่อเข้าไปด้านตรงจากด้านหน้านะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันมี2 AV in นะครับมี AV in ด้านหลังกับ AV in ด้านหน้านะครับก็เพียงเท่านี้นะครับลักษณะการใช้งานก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับคราวนี้นะครับในเรื่องของเจ้าตัวฟังก์ชันนะครับ Virtual Disc ที่ผมบอกนะครับเมื่อมีการฟังเพลงนะครับใส่ CD เพลงเข้าไปแล้วชื่นชอบมันก็จะบันทึกเก็บไว้ในตัวเครื่องนะครับเราก็สามารถเลือกกลับมาเล่นย้อนหลังได้อันนี้นะครับมันเป็นที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง
ท่านั้นนะครับของฟังก์ชันอันหลากหลายของเจ้าตัว VOS ตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งถอยรถออกมาใหม่ในช่วงปลายปีนะครับแล้วเราใช้ VOS หรือ Yaris นะครับลองดูเจ้าตัวนี้ของทางซูเล็กครับมันสามารถติดตั้งได้เฉพาะรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายและก็ฟังก์ชันครบนะครับสามารถเดินทางไปกับคุณได้ตลอดทุกการเดินทางครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเดินยนต์เอาพายกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะด้วยหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณผู้ชมคะเขามี9นิ้วด้วยนะ7นิ้วเขาก็มีคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไปหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงศักยภาพใหญ่ๆนี่มีทุกไซส์เขามีไซส์ตั้งแต่ขนาดปกติขนาดยอดนิยมขนาดแบบว่ามาตรฐานชายไทยก็มีแล้วก็ขึ้นไปจน9นิ้วที่ชอบกันก็มียุโรปยุโรปมีหมดไปดูข้อมูลเขาได้ค่ะในแฟนเพจของ Alpine Society แล้วก็ใน YouTube Alpine Channel จ้ะครับมาตรงนี้ดีกว่าให้อาจารย์พูดดีกว่าอาจารย์มีเยอะขนาดไหนคะความศักยภาพเนี่ยก็มหากาพย์มหากาพย์อีกแล้วเป็นความรู้ที่อัดแน่นเช่นเดียวกันใช่ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจารย์จะมาให้ความรู้กันใช่ครับก็ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องการทำรถ SQ นะครับซึ่งมันมี4เรื่องที่นักเล่น SQ จะต้องรู้ที่อาจารย์วางพื้นฐานว่า1เรื่องของอุปกรณ์2การติดตั้ง3การ3กับการปรับแต่งและ4ก็เป็นเรื่องของอะคูสติกของรถที่บอก4เรื่องนี้เราจะคุยกันยาวละนะครับวันนี้มาเข้าเรื่องแรกก่อนเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่จะพูดถึงวันนี้ขอเป็นแค่ตัวเบสิกก่อนก็คือตัว head unit ตัวเดียวเลยตัวอื่นยังไม่ได้พูดถึงโอเคพอพูดถึงเรื่องการทำรถ SQ เนี่ยตัว head unit คืออุปกรณ์ตัวแรกค่ะแล้วมันเป็นตัวเป็นตัวที่มีบทบาทในการกำหนดระบบเนื่องจากว่า SQ โดยพื้นฐานรถที่เป็น SQ จะเริ่มจากระบบซึ่งเป็น Tri-Amp เดี๋ยวนี้ Bi-Amp จะไม่เรียกว่า SQ เท่าไหร่ละ Bi-Amp ก็เป็นแค่อัปเกรดเนาะจะเริ่มจากระบบ Tri-Amp ครับพอเป็น Tri-Amp พวกวิทยุซึ่งมี PA 1ชุด2ชุดใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับถ้าจะใช้ได้ต้องไปมีตัวช่วยะนะครับคราวนี้พอเป็น Tri Amp ต้องเลือก Head Unit ซึ่งมี PA 3ชุดนะครับอย่างยกตัวอย่างอันแรกว่า Head Unit จะต้องมี PA ออกมาอาจจะเป็นSub Mid High คือจะเห็นว่าต้องมี PA 3ชุดยกตัวอย่างอย่างเช่น163 EBT ของ Alpine ตัวนี้จะมี PA 3ชุดแล้วก็ PA ทั้ง3ชุดสามารถปรับออกมาให้เป็นชุดซับชุดมิดชุดไฮครับซึ่งแปลว่าชุดซับเป็นความถี่ต่ำชุดมิดต้องสามารถสร้างเป็นวงจรแบนพาร์ทคือมีจุดตัดด้านหน้ามีจุดตัดด้านหลังพอเป็นแบนพาร์ทได้ปั๊บชุดหน้าก็จะกลายเป็นไฮพาร์ทระบบแบบนี้เราเรียกว่าระบบไทรแอมครับนะครับเพราะนั้นคราวนี้ไอเฮดยูนิตพอเลือกเป็นระบบไทรแอมได้ฟังก์ชันถัดมาก็คือมีอิเล็กทรอนิกส์คอร์สเลือกอัตราสโลปมี EQ และสุดท้ายฟอนต์จะต้องมีวงจรไทม์คอร์เรคชั่นซึ่งจะจบทุกอย่างที่ head unit ตัวเดียวตัวเดียวครับเพราะนั้นการเลือกฟอนต์แบบนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าสมมุติว่าฟอนต์ไม่มีแบบนี้ก็ต้องมีตัวช่วยก็ต้องมีตัวช่วยแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันแทนว่าตัวช่วยคืออะไรโอเคนะครับพอมาระบบที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือที่เราเห็นรถ SQ ในสนามแข่งจะต้องมีปีเอาสี่ชุดก็คือเป็นระบบควอดแอมป์ตัวนี้อาจจะพบในพวก Pioneer P90 แต่ไม่ผิดตัวใหญ่ถ้าปี80จะมี3 P90 จะมี4ชุดเพราะนั้นพอปีเอาสี่ชุดก็จะออกมาเป็นซับโลมิดไฮในระบบตัวนี้จะเป็นซับ10นิ้วตัวนี้จะเป็น6นิ้ว3นิ้ว1นิ้วจะพบว่าในฟอนต์ซึ่งใหญ่ขนาดนี้มีปีเอาสี่ชุดลูกเล่นที่จะมาใช้กับมันเรื่องอาการอัตราสโลปเรื่องจุดตัดอีควอไลเซอร์ไทม์คอลเลกชันมีหมดคือฟอนต์ตัวเดียวนี่สามารถทำได้ทุกอย่างก็คือจบในตัวเดียวครับไม่ต้องไปพึ่งตัวโปรเซสเซอร์อะไรไม่ต้องใช้คอร์ดไม่ต้องใช้โปรเซสเซอร์ครับอ๋อของหนูเป็นแค่ P80 เท่านั้นก็ได้แค่ Tri-Amp ครับนะครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่อง head unit ที่จะเล่นกับ SQ ต้องแบบนี้นะครับ Tri-Amp หรือQuad Amp นะครับครับโอเคอันนี้แค่การเลือก head unit อย่างเดียว
ถูกต้องโอเคฝากไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าหลายคนคงมีคำถามคาใจว่าแล้วถ้าฟอนต์ฉันไม่ได้เป็นแบบนี้ล่ะฉันไม่ได้แบบว่าเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันสามารถทำ SQ ได้ไหมสัปดาห์หน้าจะมาต่อจะต้องใช้ตัวช่วยโอเคตัวช่วยเดี๋ยวจะมาไขข้อข้องใจให้รถของพี่หน่องเลยคะวันนี้เราก็จริงๆมีรถเป็นระบบง่ายๆอย่างงานมอเตอร์อีโปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าจะมีรถหลากหลายซิสเต็มมาเราก็เลือกซิสเต็มนี้มาให้ชมกันเหมือนกันอันนี้จะเป็นระบบแบบว่าง่ายๆใช้แอมป์ตัวเดียวขับทุกระบบนะซึ่งก็จริงๆดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแต่ก็จะเน้นในเรื่องของความละเอียดในการจัดในการติดตั้งนะซึ่งงานก็ออกมาสวยงามเหมือนกันนะครับเป็นผลงานจากร้านเดวอสซาวครับลองไปชมกันครับสำหรับการวางระบบของ HRV คันนี้เริ่มต้นที่เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียของ Kenwood ในรหัส DDX9016 DABS กับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้ว Capacitive ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีมากมายรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay รวมทั้งการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในแบบ Wireless Mirror Link และที่สำคัญคือรองรับการเล่นไฟล์เพลงในระดับ Hi-Res อีกด้วยซึ่งได้นำมาติดตั้งแทนที่เครื่องเล่น OEM ที่บริเวณคอนโซลกลางโดยมีชุดหน้ากากสำเร็จรูปทำให้งานติดตั้งมีความสวยงามกลมกลืนจากนั้นได้ให้สัญญาณเสียงส่งตรงเข้าไปที่ Power Amp แบบ5 Channel ของ Kenwood เช่นเดียวกันในรหัส XR900-5 ซึ่งเป็น Power Amp ระดับเรือธงของ Kenwood ที่มาพร้อมกำลังขับ60 วัตต์ คูณ 4 บวก 400 วัตต์ คูณ 1ซึ่งเพียงพอสำหรับระบบนี้ด้วย Power Amp เพียงตัวเดียวโดยนำ 4 Channel มาขับชุดลำโพงกลางแหลมทั้งทางด้านหน้าและหลังด้านหน้าเลือกใช้ในแบบ3ทางของ Lock Abilityที่มาพร้อมท็อปพาเนลตรงรุ่นสำหรับ HRV โดยเฉพาะตัวลำโพงบูฟเฟอร์ติดตั้งไว้ที่แผงข้างประตูหน้าแทนที่ดอกลำโพงเดิมส่วนมิดเลนและทวิสเตอร์ติดตั้งในท็อปพาเนลที่เปลี่ยนเข้าไปแทนที่เอพิล่าส่วนชุดลำโพงหลังเล่นในแบบ2ทางแยกชิ้นของ Lock Abilityเช่นเดียวกันติดตั้งลงในรูปแบบลำโพงแกนร่วมเพราะไม่ต้องการตัดจ่อแผงข้างประตูรถให้เสียหายและอีก1 channel สำหรับขับซับวูฟเฟอร์นั้นก็นำมาขับลำโพงซับแบบบางของ JL Audio รุ่น 10TW1โดยได้นำไปติดตั้งไว้ที่ส่วนเก็บสัมภาระท้ายรถที่จัดเป็นงานซาวด์คอนเซปต์คู่กับ Power Amp มีชิ้นงานอะคริลิกตกแต่งเพิ่มความสวยงามอีกทั้งยังช่วยป้องกันอุปกรณ์ให้ปลอดภัยแถมยังเล่นแสงกับหลอด LED อย่างล้ำสมัยอีกด้วยและในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังได้เสริมชุดจอแขวนหัวมอนอีก1คู่เพื่อความบันเทิงแบบเต็มอิ่มของผู้โดยสารตอนหลังนอกจากนี้ทาง Driver Sound ยังได้มีการเสริมชุดไฟ EL Light ที่บริเวณคอนโซลหน้าและคอนโซลเกียร์เพิ่มสีสันความล้ำสมัยให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ราคา 80,000 บาทรวมติดตั้งแล้วครับจริงๆระบบง่ายๆเนี่ยแต่มันก็ทำให้แบบเสียงดีได้แล้วก็สวยงามได้ถ้าฝีมือช่างติดตั้งเก่งใช่ในการใช้แอมป์ตัวเดียวเป็นมัลติชแนลเพราะฉะนั้นจะช่างจะต้องรู้เรื่องการปรับแต่งในเรื่องจุดตัดเรื่องอัตราสโลปเรื่องเฟสมัลติชแนลก็คือเอาแอมป์หลายๆตัวมารวมอยู่ตัวเดียวกันครับเพียงแต่ว่าติดตั้งง่ายตรงที่ว่าสายแบตเส้นเดียวเกาเส้นเดียวรีโมทเส้นเดียวใช่ช่วงหน้าดีกว่าถ้าใครกำลังมองหาสินค้าตัวใหม่ล่าสุดอยู่เอ๊ะล่าสุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าใครอยากได้ลำโพงดีๆสักคู่ลองติดตามช่วงหน้าค่ะรอลุ้นดูรอลุ้นดูค่ะ